ิดเจ้าครับครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับพ่อใหญ่สนองบ้ามีและชาวอีสานบ้านผู้เองพี่น้องผมสิ่งที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่ก็คืออีหยังบุญกลัวบักพริกพี่น้องผมมีบักพริกบักขี้เชี่ยพี่น้องมีบักพริกบักขี้เชี่ยกลัวดีๆเนาะพี่น้องเนาะกับคุณพ่อสนองสิเฮ็ดอีหยังเมนูมื้อนี้1ปลาลาบหมู1ปลาลาบหมู2หมู2เอาขอเอาไว้หลายๆครับ1ปลาลาบหมูแม่นว่าเออเป็นตะกินตะกินพี่น้องผมควรทวนทวนขาดบ่ได้ใบขีดตูดเดี๋ยวเฮาสิเอาลงไปเนาะพี่น้องเนาะใบขีดตูดเฮาสิเอาสิเอาลงไปแล้วสี่หนึ่งปลาต้อนบ่ครับอุ่นไว้ให้โอ้ควรทวนทวนพี่น้องปลาจักตัวแล้วนะครับพี่หาตัวโอ้มีเห็ดมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟใส่เลยเพิ่มแสงนั่นหนึ่งปลาพี่น้องใส่เห็ดใส่พักไว้เนี่ยโอ้เดี๋ยวสิเท่ให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเท่ให้เบิ่งดีๆเอ้า1ก้อน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 พี่น้องผมเป็นเมนู1ปลาฟื้นเก่าเตาฟื้นคือเก่าเนาะคุณพ่อเนาะเฮาสิบ่ใส่แจ๊ดแม่นบ่ความมูนี่นี่ใส่แจ๊ดสิบ่แซ่บเนาะแม่นบ่เรื่องนึงครับส่วนผักบ่าวมีล้างไว้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อบ่าวมีล้างไว้เรียบร้อยสิเฮ็ดลาบหมูพี่น้องผมสิพากันเฮ็ดลาบหมูกินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็3เมนูเด้มื้อนี้1ปลา1ปลาพี่น้องสิได้กลับไปเอาเขา1ปลาแล้วก็สิมีลาบหมูพี่น้องผมสิมีลาบหมูเนาะพี่น้องเนาะลาบหมูแล้วก็เมนูที่3ของเฮาเป็นสุดยอดกันไปเลยทีเดียวเชี่ยวแก้วบักพริกดิบพี่น้องผมแก้วนี่ได้เลี้ยมือแท้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเว้ากันแม่นกันแล้วก็ได้ภาพเสียงนี่หาสั้นเยาว่ากันพี่น้องผมครับพี่น้องผมสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีโอ้ยล่มล่มมาคือล่มเป็นแหล่งๆพ่อใหญ่น้องเห็นสิว่านเขาอีก 2-3 มือพี่น้องผมมาซอยมาใดกันเด้อพี่น้องเด้อกับอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมครับน้องลุงมาเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮาสิเฮ็ดพี่น้องทางไกลทางไกลในประเทศทางประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมาแซ่บมานัวนํากันเนาะพี่น้องเนาะกับช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมมาอยากมากินนํากันพี่น้องผมบรรยากาศเฮาก็เหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมอยากเป็นแหล่งๆจักหน่อยสําตัวละมื้อนี้พี่น้องทางภาคอีสานบ้านเฮาเฮาก็เลี้ยวเบิ่งปลายหมากแน่พี่น้องพูดนะเอ้าไปได้อีหยังมานี่คุณยายมันกินได้สําบ่คือได้เอามาเอามากได้กินได้อยู่กินได้ว่าซั่นพี่น้องผมพ่อตะเว่นสวยแน่คันแม่บ่มาส่งเขานอนให้อยู่ผู้เดียวเด้พี่น้องผมทําครับครับอันใดเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดก่อนคุณแม่ท่อนโลดเนาะครับเนาะอันใดเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดก่อนเลย1ปลาเฮาปรุงแล้วแม่นบ่คุณพ่อสุกแล้วว่าซั่นพี่น้อง1ปลาสุกแล้วหนึ่งปลาสุกแล้วพี่น้องผมสุดยอดกันไปเรื่อยที่เดียวเนาะพี่น้องเนาะดอกคาดอกคาพักมั่นพักสู้รถเขาเอื่นเฮ็ดพี่น้องเอาเดี๋ยวจังเบิ่งกันส่วนแก้วเฮาอยากเห็นหุงเบิ่งเด้อเป็นบ่าวบาทครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวสิตำทำให้นวลให้เนียนให้แซ่บให้นัวกันไปเรื่อยทีเดียวเชี่ยวล่ะพี่น้องผมตำแดกหลายมันสิดีบ่คุณไอ้พ่อสนองแก้วบักพริกดิพี่น้องบ่ามีบ่โฟกัสให้ไหลมันอยู่ที่แก้วนี่แล้วคั่วหอมคั่วได้ดีๆซะล่ะครับเดี๋ยวจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่ปลาแดกบ่ปลาแดกควรเบิดแล้วบ่โอ้ยคุณไอ้แม่ท่อนสิคือปลาเอามาบ่เนาะบาดนี้เอาพี่น้องผมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิปรุงรสกันอีกทีนึงว่าสิปรุงในครัวคุณพ่อแทนโทษโอ้ๆๆนี่เดี๋ยวเอาจากว่าไปก่อนก็เฮาสิปรุงลา
าหมูตัวรวดเป็นยังคุณพ่อสนองเนี่ยมันไหนนี่เสียดยังคุณพ่อสนองโหสีล้วนหมูโอ้ยมาใส่หลายค่ะเขียวล้วนหมูสิเที่ยวออกหลายๆห้องเสียวหน้ามันพร้อมอยู่แล้วใส่หลายๆกับไอ้นี่แล้วเนาะเอาสีล้วนหมูเนาะพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตเที่ยวออกไปอีกก่อนนะครับใส่หมูเข้าไปล้วนพอดีครับผมน้ำมันห่อนใส่อยู่สิแล้วถ้าคุณพ่อสนองนี่ใส่มันก็นัวตัวเฮ้ยมาห่อนจังห่องเนาะคู่บาพ่อให้มันมีควบนัวแล้วก็เดี๋ยวกันละโอ้ยบ่ต้องทวงแน่ว่ะหนูบ่ต้องกินให้แมงเบิ่งนะบักก็รอพี่น้องผมนั่นบักก็รอนะบักก็รอโอ้บ่หน่วยเดี๋ยวพ่อเห็นบ่น้ํามันบ่ดีเด้อบุญนี้บ่มีน้ําว่าใส่อีกบ่เอาก็ใส่อีกพี่ล่ะเออบ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทั้งมาให้ยอดมากกลัวไปก้อนลูกกลัวไปก้อนลูกเขาจะดังมาเองกลัวไปเลยกลัวไปเลยยังเลวมาติดกระถางบักก้อนรอยังที่มานี่เนี่ยบักก้อนรอพูนทอดมากเหรอพูนไปพูนบักก้อนรอแนวว่าแรงมันต้องเก็บขึ้นเลยมาใช่บักก้อนรอเลยใช่บักก้อนรอเลยบางหันมาติดเตี้ยมือให้แม่ขั้วปุ๋งด้วยบ้านบ้ามาแม่ขั้วสันพี่น้องผมเอ้าหน้าสีอยู่บ่ดีก็ใส่ทําไมดิผมเอาล่ะบ่นี่วายหมูก็บ่ทันสุกซ้ําก็บ่ทันได้สุกซ้ําอ่ะแม่ขั้วต้องกินดิบกันลึงตัวเพิ่นลงเทปไปให้แม่ขั้วได้นะครับส่งใหม่ต่อให้แม่ขั้วแล้วคุณพี่น้องยิ้มอากอากอยู่อันนี้เป็นจังได๋ก็พี่น้องผมใส่เบิ่งกันดูให้ลุงเบิ่งดูนี่มักก็ดอเฮ้ยกายอยู่ตัวหนูจักกายอยู่เด้เอาเป็นผงนวดที่นอกลงไปเออขันพ่อก็เอาเดี๋ยวผมสิไปเอาบางหน้าเองเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาบางหน้าก่อนนะพี่น้องเด้อก็สิไปงานเขามาจากกว้างพี่น้องผมค่ำแรงออกมากกับว่าเชื่อมพี่น้องเอ้ยปลาแดกเข้าเนาะพี่น้องเนาะปลาแดกใส่ลงไปใส่ล่ะโอ้เจียวเนี่ยนี่บ่เย็นว่าไม่เป็นเจียวน้ำจำบุยจำบุยแม่นบ่ครับผมจำบุยแห้งเพิ่นว่าเอาพี่น้องทางไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาเบิ่งเอาพี่น้องผม1ปลาบ่โอ้ปลาดุกเบิ่นบ่นี่ปลาดุกเด็กน้อยกินเด็กน้อยกินดีสิซื้อพี่ตับไก่มาให้เพิ่นว่าบ่เอานี่พี่น้องผมเป็น1ปลาสูตรปลาสูตรตัวเอาแนวนี่น่าสิแม่นปลาสูตรเนาะพี่น้องเนาะขาวอีไทยบ่ใส่ยอดสู้รถพี่น้องผมเป็นแต่อยากแต่กินเป็นแต่อยากแต่กินเฮ็ดภาพภาคหน้าจั่วก่อนพี่น้องผมอันนี้ตึกเนี่ยเนี่ยกูมันนี่บ่แก้วจำแก้วพี่น้องแก้วจำแก้วจำ1ปลาแล้วก็1ปลาพี่น้องผมมันสุดยอดกว่านี้บ่มีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเลยปรุงเอาแม่ปรุงรสเพราะนี่น้องปรุงก็ได้ตัวสิเป็นหยังเพิ่นแหละจะปรุงครับบักคําแลเพิ่นสิกินข้าวบักคําแลเพิ่นกินข้าวมะนาวไก่ครับเป็นสูตรเนาะพี่น้องเนาะ
้ำปลาหน่อยนึงเด้อหืมจานจานบ่แล้วบ่น้ำปลามันบ่นัวพ่อแม่นบ่หืมบ่ซีมบ่ซีมลาบแล้วจังสิซีมน้ำปลาลงไปแล้วพี่น้องผมสูตรสูตรสุโขทัยเด้อพี่น้องนี่โอ้ยล่มแล้วนี่ข้อยเราบ่ดีใจนี่เว้ยฮะคุณเมียนเรื่องของบ้านพร้อมเนี่ยแม่นบ่คุณแม่ลาบลูกลาบลูกลูกแบบทางเหนือน่ะลาบกะลาบนี่แต่มันมีพริกแกงไอ้เมียนพริกคั่วพริกก็เขาหอมเขาก็เคียนที่บ่ส้มส้มแล้วมันสิใส่หลายปานบาดเอาบักหน้าบาดบักหน้าโอ้คือบ่เอาไปปรุงพุ่นรสมันแนวว่าเดี๋ยวแต่คุณพ่อเอาผมถนัดทายทายอย่างเดียวเออผู้ผ่ามันได้ปลาช่อนไปอยู่ผู้แจ้งน้ำพ่อมันมันบักเน่าบักเน่าบีบลงไปเชื่ออันคั่วอีกเปียงเดียวก็พอได้ลงเปียงหนึ่งใส่สองเปียงว่าสั่นสูตรคุณแม่ท่อนบอกว่าใส่หลายมันสิสมแล้วครับเนาะใส่หลายสิสมตามความจริงตื่นขึ้นมากะกินเนาะพี่หินพริกหนึ่งซ้อนมาพริกลงไปพี่น้องบ่เคยกินซะอีกโอ้บ่ธรรมดาดิพี่น้องผมนี่ครัวลงไปอีก1ซ้อนโต๊ะข้าวครัวอีก1ซ้อนโต๊ะอีกหน่อยปล่อยไส้อีก2ซ้อนครัวได้ไรได้ปลาช่อนไปอยู่2ซ้อนพี่น้องใส่ยินไหมปลาแม่ฮะปลาในก้นก้อนครับมันได้ปลาคออยู่ว่าซั่นมันจะเคยไปใส่ในขันน่ะกินอีกอยู่บ่ได้กินน้ำยาครับพวกนัวใส่หรือบ่สุดโหลดใส่หรือบ่เพิ่นว่าซั่นใส่หน่อยเดียวใส่นี่แหละเป็นแนวเจ็ดใจเย็นๆเอาให้แซ่บนี่แหละขันนัวแล้วห้องกับพ่อใส่ไปยิ้มแล้วบอกพักลงไปพี่น้องผมหือใส่ใส่กันหมดแล้วเป็นบ่ครับครับผมลงไปครับครับผมคนเป็นบ่ครับคนห่วยมากกินเด้อที่ไปยังนั่นกูบ้างเดี๋ยวจะสอนให้เข้มครับเดี๋ยวบักไลพี่น้องผมได้ไปครับแจงเข้มหัวหัวบวชสมบอกมาเร็วมาพี่น้องผมทางไกลทางไกลทางประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดนะพี่น้องเพราะมาอยากมากินมาแซ่บมานัวน้ำกันพี่น้องผมกับครัวอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องมาลองเบิ่งมาให้เลยครับจานนี้ครับบ่สมหรอกครับกินกับข้าวสิพอดีเด้อเออมันสิความมันพอดีสมพอดีอย่าไปใส่อีกเด้อแซ่บแล้วแซ่บแล้วบ่ครับบ่ๆพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วเอาเป็นอย่างเช่นอมข้าวกินข้าวเข้าไปโอ้แซ่บเลยนะท่อนมันดีไหมเอาหมดเลยนะเปิดเลิศง่อยผู้ช่วงไหวไฟบอกมันจะกินน้ำเผาบอกกินกินปวดหมดแล้วเนาะช่วงไหวช่วงไหวสักวันกันเหนียวไปเทียมมันไม่กินเทียมมันเล่นตัวนี่ไปเด็บครับพี่น้องผ้าเข่าเฮาพี่น้องผมผ้าเข่าเฮามีลาบหมูพูดห้วยพี่น้องผมเพิ่นห้วยคุณพ่อสนองมีลาบหมูมีแจ่วแซ่บแซ่บพี่น้องผมขัวบักพริกขัวบักเขี้ยเขี้ยตำใส่กันดีๆใส่ใบขีดตูดแล้วก็หนึ่งปลาใส่ผักเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งปลาใส่ผักเอาขันบ่แซ่บกับป่วยกันเลยทีเดียวเชียวล่ะพี่น้องผมเดี๋ยวเฮาป้าผ้าเข้าน้ํากันเนาะพี่น้องเนาะแค่น้ําเกี้ยง
เอานี่พี่น้องผมเพิ่นได้ยักตัวไผเพิ่นได้ยักตัวปลาไหลน่ะโอ้สิตัวใหญ่สิได้เอาปูติ้งออกมาดิปูติ้งออกมาเด้อพุ่นเนาะปลาไหลใหญ่พี่น้องน้องไผสิไปพัดเพชรปลาไหลสิไปเป็นกุ๊กให้กับปลานายเนาะพี่น้องเนาะเอาล่องเบิ่งปลาผาปะลาบหมูพี่น้องผมค่ำตาสวดค่ำใหญ่ๆมาพี่น้องไม่อยากมากินน้ำกันรับการโยนน้ำใต้ไปอีหนุ่ยไปยาสวดให้มึงซื้อสบู่ไอ้นี่มาให้อาเซียตัวอยากเลยน้องขึ้นแล้วเสื้อมันแข็งยังไงแข็งมันแก้วพี่น้องผมเข้มตายเลยแก้วแก้วคุณพ่อสนองเอาไปจังเข้มจำไรบ้างมีเตอร์เข้มเนี่ยพยานำเนี่ยแก้วขัวบักพริกดีๆมาเห็ดเข้มจังไรฮะเนี่ยเนี่ยบักเห็นเนี่ยได้ยังเห็นฮะเดี๋ยวใครมันงามนี่นี่เฮ้ยเราว่ามันกลางลายนี่พี่น้องปลาไทยหนึ่งปลาว่าเห็ดหิมะหิมละบังหินหิมละบังมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ดีตัวหนึ่งปลาใส่ผักพี่น้องเลยดีตัวเลยแล้วพอตะเกียบตั้งหงอดค่าตั้งแข็งตั้งโอ้ยคอยแซ่บลาบหมูอ๋อมันคือพักกันลาบแซ่บเจ้าเฮ็ดขายเฮ็ดไปขายไปคุ้นสดๆขายสิบ่ดีบอกคุณแม่ทอดเฮาอีกจะค่ำพี่น้องผมมาขอบคุณทุกไหล่ทุกทรัพย์ทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำบอกคำจ่าเฮียท่าทางที่บ่สุภาพที่เว้าไปขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพ่อสนองสดครับสำหรับบ่าวเหี่ยวซ้ำนี่ฝากคลิปนาครับพี่น้องผมคลิปนี้กินข้าวแบบอีสานอีสานมวนๆแซ่บแซ่บนัวนัวพี่น้องผมตำบักฮุ่งแห้งตำได้บ่มีตำบักฮุ่งคนละเอียดนะ